เรามากันที่บูธของซีเกอร์ที่งานเบจิงออโต้โชว์รอบนี้นะครับมีอยู่2รุ่นที่ผมอยากจะพาไปดูคันนี้คือซีเกอร์009รถตู้ไฟฟ้า MPV รุ่นที่ขายในประเทศไทยจะเป็นรุ่น6ที่นั่งครับแต่ว่าคันนี้ที่ผมพาทุกคนมาชมนี่คือรุ่นพิเศษที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมาความพิเศษเป็นอย่างไรให้ดูที่แถว2ของคันนี้ครับแถว2ของคันนี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสัดส่วนเลยนะว่าคนขับอยู่โซนด้านหน้าแล้วผู้นั่งโดยสารตอนข้างหลังเนี่ยอยู่ข้างหลังแล้วที่สำคัญเขามีเพียง2ที่นั่งสำหรับที่นั่งตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยที่นั่งของคันนี้จึงมีอยู่4ที่นั่งเท่านั้นนะครับมีจอทีวีขนาดใหญ่เลยนะฮะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้แล้วก็เบาะนั่งโดยสารนะครับเขาจะเน้นให้มีความสบายเป็นพิเศษคล้ายๆระดับเฟิร์สคลาสของพวกเครื่องบินอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือส่วนหลักๆเลยนะพวก powertrain หรือว่าพละกำลังอะไรจะมีความคล้ายคลึงกันสำหรับตัวรถคันนี้ของ Seeker 009พละกำลัง544แรงม้าครับแบตเตอรี่140กิโลวัตต์ชั่วโมงเป็นชนิดแบบ Cell to Pack นะฮะมาจากทางฝั่งของ CATL และความเร็วสูงสุดอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้หลักๆก็คือเน้นเรื่องของการปรับปรุงในโซนข้างหลังเดี๋ยวมาดูว่าในประเทศไทยจะมีการนำรุ่นนี้นะครับเข้าไปจำหน่ายหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆครับสำหรับ Seeker 009รถตู้ไฟฟ้าตัวนี้เริ่มให้พรีออเดอร์ในประเทศไทยแล้วราคาทางการยังไม่บอกแต่บอกแค่ราคาเริ่มต้นนะครับไม่เกินราวๆ 3.3 ล้านบาทจองได้แล้วแล้วก็คาดว่าจะส่งมอบราวๆกันยายน2024นี้นะครับและอีกหนึ่งคันนะครับที่เปิดตัวในงานครั้งนี้นี่คือ Seeker Mix ครับเป็นรถยนต์ MPV เช่นเดียวกันแต่ว่าจะมีขนาดที่เล็กกว่าทางฝั่งของ Seeker 009รูปลักษณ์ของเขาผมบอกเลยว่ามันจะมีความคล้ายคลึงกับทางฝั่ง Seeker 007 ซีดานคันนั้นครับนิยามการออกแบบพวกรูปลักษณ์ต่างๆจะมีความแตกต่างจากรุ่นพี่อย่างพวก001และ009พวก001กับ009มันจะมีความเป็นเหลี่ยมสันแต่ใน007มีความหมนมากยิ่งขึ้นและเขานำแพลตฟอร์มของตัวนั้นฮะหลักการดีไซน์ต่างๆดีไซน์ language มาใส่ไว้ใน Seeker Mix คันนี้ Seeker Mix คันนี้มีความโดดเด่นอย่างไรนอกจากเส้นสายที่มันโค้งมนอยากจะให้ดูว่าคันนี้เป็นรถยนต์ MPV มีแบบ6ที่นั่งและเราจะเห็นว่าตัวเบาะครับเขาสามารถหันมาให้หากันได้เป็นในทิศทางที่แบบเหมือนเรานั่งอยู่บนโต๊ะกลายเป็นว่าตรงนี้อาจจะเป็นแค่แบบรถนั่งที่แบบเป็นที่พักผ่อนนั่งเล่นหรือคุยงานกันได้เลยเพราะปกติครับเบาะหน้าเราไม่สามารถที่จะหันเพื่อที่กลับไปด้านหลังได้แต่คันนี้สามารถปรับให้เป็นอย่างนั้นได้ครับและอยากให้ดูประตูครับประตูหลังสไลด์สำหรับรถยนต์ MPV เนี่ยมันธรรมดาไปแต่ประตูหน้าครับอยากให้ดูบานนู้นฮะเห็นไหมที่เขาเปิดอยู่ตอนนี้นั่นคือประตูโซนข้างหน้านะครับเขาสามารถเปิดออกมาแล้วสไลด์มาด้านหน้านะฮะไม่ได้เปิดแบบปีกกลางออกนี่เป็นอีกหนึ่งความพิเศษจุดเด่นของ Seeker Mix คันนี้สำหรับข้อมูลทางการของ Seeker Mix ยังไม่มีมากมายสักเท่าไหร่เราเพียงได้ข้อมูลที่เราได้ตามข่าวมาเรื่อยๆนะครับคันนี้เนี่ยมิติความยาวของตัวรถจะอยู่ราวๆ 4,688 มิลลิเมตรครับความกว้าง 1,995 มิลลิเมตรและความสูงอยู่ที่ 1,755 มิลลิเมตรครับมีระยะฐานล้อนะครับยาวที่ 3,000 กับ8มิลลิเมตรนะครับสำหรับแบตเตอรี่ของคันนี้ CATL เป็นคนผลิตให้ครับส่วนเรื่องของมอเตอร์และพละกำลังยังไม่มีบอกแต่คาดว่าจะใช้ขุมพลังเดียวกันกับรุ่นของ Seeker 007นะครับวันนี้เรายังไม่ได้มีข้อมูลอย่างเป็นทางการแต่ถ้าหากว่าเราทราบแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งเพิ่มเติมให้อีกครั้งนึงนะครับนี่ดีไซน์ของโซนด้านหลังเป็นไงสวยไหมก็จะมีความเป็นมินิมอลแล้วก็ดูมีความเป็นทันสมัยสำหรับ Seeker Mix ตัวนี้นะครับเราจะไม่รู้ว่าคันนี้จะไปทำการตลาดในประเทศไทยหรือเปล่าแต่เอาง่ายๆถ้าเป็น Seeker ณปัจจุบันที่คอนเฟิร์มแล้วในการทำการตลาดในประเทศไทยจะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นคือ Seeker X ที่เป็น Compact SUV และอีก1รุ่นคือ MPV ของ Seeker 009นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้กับบูธ Seeker จากงานปักกิ่งออโต้โชว์นะครับคงฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปนะครับฝากกดติดตามที่ช่อง iMove Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ